หลวงพี่ครับแม่บักเดินครับท่านได้ไหมครับโอ้เก่งแล้วนี่ครับจีวอนมินโอ้ครับครับวนไปเลยโอ้ฟาดเลยหลวงพี่มาฟาดเลยจ่ายได้มอเตอร์การที่พระไปใช้ของอะไรทันสมัยล้ำยุคและมันมองดูภาพไม่งามก็เรียกว่าถูกโลกวัชชะชาวบ้านก็จะติเตียนได้ไอ้พวกนี้เนี่ยสเก็ตไฟฟ้าอะไรบอดไฟฟ้านี่มันเหมือนกับว่าเด็กๆอ่ะมันเป็นของเด็กเขาเล่นกันแต่นี่ถ้าพระไปเล่นของพวกนี้เขาด้วยมันก็เหมือนกับลดคุณค่าของความเป็นพระลงไปเยอะถ้าเดินไม่ไหวมันก็น่าจะมีวิธีอื่นซึ่งยืนและไปวิ่งแบบนั้นมันไม่เหมาะเพราะว่าปฏิมันจะเลื่อนไปเรื่อยๆถ้าทางนี้ได้ทีนี้ได้จะไปนู่นได้ไปนู่นได้ตอนนี้รู้สึกว่าพระขับรถก็แย่จะเมื่อเร็วๆไม่รู้จริงไม่จริงมีภาพคนดังนั่งให้พระขับมอเตอร์ไซค์ไม่รู้จริงไม่จริงเห็นโยมก็ว่ากันอันนี้ยุคสมัยเนี่ยมันล้ำไปเรื่อยๆพระก็ควรจะมีสมณสัญญาหมายรู้ว่าตัวเองเป็นอะไรสองคารวาสก็น่าจะขับตัวเองไม่ควรให้พระขับแล้วตัวเองนั่งซ้อนท้ายเหมือนเอาเปรียบเหมือนเห็นแก่ตัวนั้นพระก็อย่าเห็นแก่สะดวกสบายกันนักเลยมันจะแลไม่มีน้ำอดน้ำทนแล้วจะไปเดินจงกรมไปเดินทุดงไปเดินอะไรต่ออะไรยังไงกันต่อไปมันจะไปกันใหญ่จะไปบิณฑบาตแล้วถ้าเผื่อไปสะดุดอะไรที่มันสูงสูงต่ำต่ำบาดล้มบาดฟ่ำไปด้วยและไม่สวยเลยอ่ะขออย่าทำกันเลยเพื่อความน่าศรัทธาน่าเลื่อมใสช่วยกันรักษาภาพลักษณ์ของพระที่ดีกันไว้เถอะเจริญพร